ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยดีกว่าโอ้โหไอ้นี่มันอัพยศอะผมไม่ตีมาแล้วผมปล้นทองเลยดีกว่าเนี่ย อยู่ดีๆได้ทองอ่ะโอเคครับเราทำ Holy Site ของเรากันต่อนะดาอีมีสร้างมาเลยตรงนี้ก็ Shrineอ๋อมันมียูนิตอยู่นี่โอเคงั้นมาลุมตืบมันดีกว่านะครับเป็นการลบศาสนาออกตีเลยเรียบร้อยครับเป็นประสงค์ของพระเจ้านะที่จะศาสนาของผมจะเผยแพร่เกรียงไกรเม็กซิโกนี่เผยแพร่ยากจังเลยอันนี้เดี๋ยวเราเคลื่อนที่มาทางซ้ายอีกเนาะแล้วอันนั้นอยู่ไหนนะสเปนอยู่นี่ใช่ไหมโอเคงั้นเราก็ลงทางนี้แหละอ่ะแล้วเราก็อัพโปรเซสไทเซอร์อย่าไปอยู่ใกล้ไอ้นั่นมาก โอเคคนนี้ก็เดี๋ยวเราเคลื่อนที่เรียบร้อยเนาะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับสูตรเดิมเผยแพร่ไปเลยศาสนาเรายิ่งใหญ่ลัทธิเราเผยแพร่เกรียงไกรมีแต่คนชอบนี่ก็ออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ลุมตืบมันลบศาสนาคนอื่นออกอีกทีนะโอเคกูรูตามเลยครับกูรูเราเยอะมากคนนี้เดี๋ยวเปิดแผนที่ให้ทั่วก่อนเราจะได้รู้ว่ามันเหลือตรงไหนบ้างที่เราต้องไปเผยแพร่จริงๆเราก็ได้ของเวียดนามมาแล้วนะเนี่ยเหลืออีก4นะครับมีใครบ้างอ่ะมีดีโดมีสเปน1 2นะครับ3 4ก็น่าจะเป็นนี่แหละมายากับเอธิโอเปียนะก็ครบละเดี๋ยวของมันอยู่นี่ใช่ไหมปีครับจัดการเลยโอเคลบศาสนาคนอื่นออกเยี่ยมส่วนคนนี้เดี๋ยวเดินมาดูว่ามันมีเมืองไหนที่ไหนอีกอุ้ยอันนี้มันเมืองอินดิเพนเดนต์นี่ว่ะเมืองกบฏอันนี้ก็กบฏปะเนี่ย2เมืองกบฏเลยเหรอโอ้โหโอเคเรียบร้อยเม็กซิโกเข้าร่วมกับเราแล้วโคตรเปลืองชาร์จเดี๋ยวผมให้เรียบร้อยทีนี้เราก็ปล้นเมืองดีกว่าครับนี่แหละได้ทองใครมาอ๋อพี่จะมาบุกทางนี้แทนทางนั้นสู้ไม่ได้ว่างั้นเผยแพร่เลยเยราวันเข้าร่วมกับเราแล้วโอเคเดี๋ยวเราหรือว่าเราทำคอมโบอื่นดีผมคิดว่าแถวนี้น่าจะโอเคแล้วนะแบบว่ายูนิตที่เราส่งมาทั้งหมดอะเนี่ยเดี๋ยวมี2คนนี้มาเพิ่มส่วนอเมริกาก็เป็นของเราแล้วใช่ไหมมันก็เหลือสเปนตรงนี้ซึ่งสเปนมันก็เป็นเมืองดำไปหมดแล้วอะเราแค่เผยแพร่เมืองนี้ให้ได้สเปนก็เป็นของเราแล้วนะด้านศาสนานะแล้วก็เหลือดีโดแถวๆนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมซื้อออพอสโซออกมาอีกสัก2คนแล้วกันนะแล้วทีนี้ผมก็จะใช้สูตรเผยแพร่3เท่ากับเผยแพร่จำนวนครั้งเยอะขึ้นแล้วก็ไปเผยแพร่ไอ้2ชาติเนี้ยให้เรียบร้อยจบๆไปโอเคคนนี้ก็ผมว่าเริ่มเลยดีไหมเผยแพร่ได้8ครั้งแล้วก็เผยแพร่แรงขึ้น3เท่านะครับถ้างั้นคนนี้เดินมาทางนี้มาเผยแพร่ไอ้พวกนี้ให้หมดเลยส่วนคนนี้โพเซลไทเซอร์ลบศาสนาคนอื่นออกถ้าอย่างนั้นก็มาทางนี้เดินมาทางนี้แล้วกันนะแล้วคนเนี้ยเดินอ้อมมาผมละกลัวไอ้พวกเนี้ยคือมันแบบว่าคือมันเดินออกมาปุ๊บเหยียบยูนิตศาสนาเราตายได้เลยเราก็เสียค่าเฟสฟรีเลยนะแย่มากเลย
โอเคเรียบร้อยนับถือเราแล้วเข้าลัทธิบ้านทองหยอดยิงเลยครับเยี่ยมกูรูเดี๋ยวเรามาตั้งขบวนฮิวกันอีกรอบแล้วกันนะยูนิตไหนของเราที่มันอุ้ยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเออยูนิตไหนของเราที่มันเลือดน้อยบ้างมีตรงนี้มี3ตัว4ตัวใช่ไหมโอเคแล้วคนเนี้ยคนนี้ลบศาสนาคนอื่นออกได้ทีหนึ่งเฮ้ยโอ้โหจ้าเอตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้อีกโอเคเดี๋ยวผมมาดูก่อนเนี่ยเมืองมันยังเยอะอยู่เลยนะจริงๆแล้วเอ้าทำไมมันไม่นับถือเราอีกแล้วคาโฮกิอะพี่เดี๋ยวนะเราจะปล้นอะไรอเมริกาอีกไหมผมอยากปล้นข้าวเฟสแต่มันมีอะไรที่มันเพิ่มข้าวเฟสบ้างอ๋อมีตรงนี้นี่ไงแล้วก็อันนี้โฮลิไซป่ะเนี่ยแกมปัสนะครับอันนี้น่าปล้นนะมันได้ข้าวเฟสนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราส่งเลยโจรสลัดมาปล้นก็เท่านี้แหละศาสนาเอาโพสโซบุกถ้ามีเยราวันก็จะบุกง่ายขึ้นเพราะว่าเราอัพยศอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือก็ซื้อมาแล้วก็ไปเผยแพร่ไปเรื่อยๆแล้วก็ยกขยงกันไปนะก็ไม่มีใครสู้เราได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมซื้ออยากได้เทรดเดอร์ให้คนนี้นะเอ้ไม่สิต้องให้เมืองใหม่เราสิสามมาตั้งไกลไม่ช่วยเหลือเขาเลย ซื้อยุ้งฉางให้ด้วยไหมเอาไปชิปยาดไม่ต้องเอาก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมซื้อ Shrine กับ Temple ให้แล้วก็ซื้อ Lighthouse อ้าวจนซะแล้วทำดาอีมีเองเลยเก็บค่าเฟสเยอะเดี๋ยวเรามาฮิวเนี่ยเดี๋ยวผมกลัวมันเดินออกมาจะมาเหยียบเราเนี่ยแหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามีคนนี้ที่ยังเดินมาไม่ถึงโอเคถ้างั้นคนนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกูรู้เราเข้าตรงนี้อ่ะครบแล้วทีนี้ก็รอฮิวครับส่วนคนนี้เราเดินไปเลยไปดูลาดเราของเมืองทั้งหลายโอ้โหเมืองทำไมมันกบฏจังเลยเนี่ยเมืองสเปนเนี่ยเดี๋ยวนะคนนี้ตามแผนใช่ไหมก็คือเราจะเพิ่มการจำนวนการเผยแพร่แล้วก็อัพยศเผยแพร่แรงขึ้น3เท่านะครับโอเคเพิ่มจำนวนการเผยแพร่ถ้าไปอยู่ใกล้ Natural Wonder ยิ่งเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาปล้นทางนี้มูฟเมนต์ไม่พอแล้วส่วนเรือลำนี้เราปล้นท่าเรือตรงนี้ได้นะโอเคครับเอาทองมาปล้นไว้ก่อนอุตส่าห์จะได้ทองโอเคเดินดูให้ครบเลยเจอเมืองไหนอีกโอ้โหเมืองโคตรเยอะเลยสุดจัดเมืองเยอะมากนะครับแล้วตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนเผยแพร่ไปเลยเผยแพร่เข้าเมืองนี้ด้วยเอ้าเมืองนี้มันนับถือเราอยู่แล้วนี่สบายแล้วอเมริกาอยากสงบศึกไม่มีทางหรอกอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นผมต้องปล้นก่อนมาสเลียมแล้วครับได้ค่าเฟสเพิ่ม มีตัวเจเนเรตค่าเฟสเพิ่มอีกนะก็คือมันบวกวิทย์บวกเฟสแล้วก็บวกวัฒนธรรมนะครับให้กับพื้นทะเลน้ำตื้นนะแต่หลักๆคือเกมนี้เราสร้างมาเอาค่าเฟสครับโอเคเนี่ยมันก็จะทำงานเราก็จะได้เฟสต่อเทิร์นเยอะขึ้นแจ้งแล้วเมืองเนี่ยผมว่าผมย้ายเหลียงไปอยู่เมืองนี้ดีกว่าไหมโบซิปป้าแล้วเราก็ทำบิลเดอร์ได้ไหมทำได้แต่มันใช้เทิร์นมากกว่าที่ถ้าอย่างนั้นเรายื้อ
หน้าเถื่อนแล้วก็ตั้งบิลเดอร์นะครับแต่ว่าการบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จไม่มีนะไม่เป็นไรเรามีคณะรัฐทูตใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดเป็นส่ง1ได้2แล้วก็ส่งเข้าวอลเลต้ากับคาโฮเกียแล้วกันนะเนี่ยหัวไม่เข้ายุคทองพูดถึงยุคทองก็เดี๋ยวความสามารถเผยแพร่หลายครั้งของเรามันจะหมดลงนะถ้าอย่างนั้นก็รีบซื้อเอาพอโซ่เพิ่มดีกว่านะครับโอเคต่อไปก็คือน่าจะมีอีกเมืองตรงนี้อ่ะผมว่าน่าจะหมดแล้วก็คือดีโดแล้วก็เว้ยลมออก ก็คือดีโดแล้วก็เนี่ยเผยแพร่ให้หมดนี่นะครับเนี่ยมันจะกบฏอีกแล้วคือถ้ามันกบฏแล้วมันเราจะเผยแพร่ไม่ค่อยได้เพราะว่าทหารมันจะมาเหยียบยูนิตเราอะผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะถ้างั้นเรามันมีคนไหนที่เผยแพร่ได้ได้หลายครั้งโอเคมายังฮิวก่อนพอฮิวเสร็จเดี๋ยวให้คนนี้มาเผยแพร่ก่อนรีบๆมาเผยแพร่ให้มันนับถือก่อนที่มันจะกบฏโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวคนนี้เดินอ้อมซ้ายแล้วกันนะคนนี้ก็ด้วยครับอ้อมซ้ายออกมาดีกว่าอย่าไปอยู่ใกล้คนนี้ลบศาสนาได้ไหมลบไม่ได้ใช่ไหมมีอันนี้พันแปดโอ้โหไอ้เป็นพันนี้ไม่ค่อยอยากให้ตัวที่ลบไม่ได้ไปเผยแพร่เท่าไหร่เหมือนมันเผยแพร่เปล่าอ่ะเผยแพร่ฟรีโอเคเรือเราปล้นได้อีกปะนี่ปล้นได้โอเคหมดแล้วใช่ไหมปล้นหมดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็มันมีข้างล่างอีกไหมเนี่ยมันท่าเรืออีกที่หนึ่งบัลติมอร์โอเคเดี๋ยวเราไปปล้นข้างล่างส่วนคนนี้เราปล้นตรงนี้ได้ทอง50ได้เฟสอีก100 101ก็ยังดีวะซื้อได้อีกวะเนี่ยหมดปัญญาซื้อแล้วเนี่ยแล้วเฟซเราซื้อขายไม่ได้ด้วยนะก็คือแบบต้องเอาเท่าที่มีครับโอเคเผยแพร่ได้เยอะขึ้น3ครั้งแล้วก็เผยแพร่แรงขึ้น3เท่าเอ้ผมว่าเอาอันนี้อีกคนแล้วเราก็ไปช่วยทางนี้เพิ่มดีกว่าเนี่ยมันเรายังเหลือตรงนี้อีกนะผมกลัวมันไม่พอครับเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้แล้วกันโอเคเรามีตรงนี้ใช่ไหมเราตีได้ชนะครับกับคนนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็นับถือเราแล้วนะผมว่าสำหรับโปรตุเกสน่าจะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนใช้คำโบราณอีกแล้วศาสนาเขาเรียบวุฒิไปแล้วนะครับมีแต่ศัพท์แบบคนแก่เรียบร้อยโรงเรียนจีนเงี้ยเรียบวุฒิเงี้ยโอ้โหโอเคครอสโบว์ยิงเรียบร้อยครับไม่น่าเป็นห่วงแล้วล่ะมั้งเมืองนี้มีกำแพงแล้วผมว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ดานังเผยแพร่เลยไหมกดเข้าไปเลยก็ได้มันประชากรแค่คนเดียวนะครับมันเปลี่ยนข้างง่าย2คนนั่นแหละมันเปลี่ยนข้างง่ายนะจริงๆคนนี้เราก็เดินไปเผยแพร่เลยก็ได้คนนี้มีโพเซเลไทเซอร์8ครั้งเดี๋ยวมาช่วยทางนี้หน่อยเทือนถัดไปกันเลยครับแล้วก็เมืองนี้ราปิคุมจริงๆอยากได้อควาดักกับเขตอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมตามที่วางแผนแต่ผมว่ายังไงเราก็ต้องเจเนเรตเฟสออกมาก่อนนะครับก็คือสร้างเฟสให้ได้เยอะที่สุดโอเคเดี๋ยวเราจะหนีออกมาจากไอ้เมืองนี้แล้วมันจะกบฏแล้วคนนี้ก็มาทางนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราฮิวอีกรอบดีกว่ามันจะได้เลือดเต็มคือเห็นเลือดไม่เต็มแล้วมันขัดใจนะเ นี่ยจำนวนเผยแพร่มันเหลือแค่หนึ่งแล้วอะเอาเดี๋ยวเอาคนนี้มากดตรงนี้ก่อนโอเคเราเดินอ้อมซ้ายนะไม่ยุ่งกับพวกกบฏนะครับโอเคคนนี้เดี๋ยวเราเผยแพร่แรงขึ้น3เท่านะคนนี้ก็โพสเซอร์ไทเซอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไหนขอดูก่อนคือเหมือนเราได้แถบนี้หมดแล้วนะเนี่ย1 2 3ใกล้ละ3ใกล้ละ4ก็คือเหลือแค่เมืองนี้ตรงนี้สเปนเนี่ยมันเหลือแค่ที่เดียวเลยอ่ะโอ้แต่ผมไม่ชอบเลยอ่ะคือทำไมบาร์เบเรียนมันต้องเดินมาแบบนี้วะเราจะอ้อมไปยังไงดี
คือผมอยากไปหาสเปนอ่ะแล้วก็ไปเผยแพร่ให้เรียบร้อยถ้าไม่งั้นก็คือส่งอีกคนนึงอ้อมมาทางนี้ถ้างั้นเราสงบศึกกับอเมริกาเลยก็ได้นะอืมก็ได้ครับเอาเลยโอ้ให้ทองเราด้วยดีจังโอเคส่งทูตได้ไหมดีลเปิดประเทศกันก่อนเรียบร้อยครับแล้วทีนี้เราก็เดี๋ยวผมส่งยูนิตอพอสโซสักคนหนึ่งอ้อมมาคนนี้ก็ได้ไหมเนี่ยมีโพเซลไทเซอร์เดี๋ยวเราอ้อมมาทางนี้ครับอ้อมเข้าสเปนให้เรียบร้อยนะไอ้พวกนี้เหลือเผยแพร่หนึ่งครั้งนี่คือ เซ็งเซ็งจัดเลยเหมือนเดิมไปเผยแพร่จำนวนครั้งเยอะขึ้นถ้างั้นเดี๋ยวคนนี้ก็ประจำไว้ตรงนี้แล้วกันนะส่วนโจรสลัดเราเดี๋ยวมาช่วยทางนี้นิดนึงนะครับพระโฮเกียนี่นับถือเราเถอะนะโอเคคนนี้อัพป้องกันเมืองไว้นะครับ8เทิร์นเดี๋ยวเรากดเลยก็ได้เนี่ยโอเคนับถือเราแล้วเดี๋ยวเดินมาดูแถวนี้ว่ามีเมืองอีกเปล่าเนี่ยอันนี้คือกองแรกๆคือหมดแล้วหมดจำนวนครั้งในการเผยแพร่นี่ไงอันนี้มันก็กบฏไปแล้วนะ You must not lose faith. เนี่ยจำนวนครั้งการเผยแพร่มันหมดแล้วอะเหลือแค่หนึ่งเองคือหนึ่งผมก็อยากเก็บไว้เนาะเผื่อแบบว่ามันมีกองทัพศาสนาของชาติอื่นมาบุกเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คืออ๋อศัตรูมาไม่ชอบเลย ทำกำแพงไว้หน่อยก็ได้โอเคคนนี้เผยแพร่แรงขึ้น3เท่าแล้วก็เผยแพร่จำนวนครั้งเยอะนะครับไปเผยแพร่แรงขึ้น3เท่าเหมือนเดิมคนนี้ก็เดินมาทางนี้เนาะโอเคเผยแพร่จำนวนครั้งเยอะขึ้นครับไปอย่างนี้แหละครอสโบว์เราก็อยู่เฉยๆนะเมืองนี้ฟิลเดอร์ก็ไม่ได้เกี่ยวกวางสักทีเนี่ยเดี๋ยวรอถอยได้แล้วสำหรับคนนี้ฟาโฮเกียน่าจะนับถือศาสนาเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วพวกนี้มันไงเหลือชาร์จเหลือ5ชาร์จเดี๋ยวผมมาเผยแพร่ใส่เมืองนี้ก่อนโอเคคนนี้มันเผยแพร่3เท่าใช่ไหมคือเหลียกเลี่ยงไอ้พวกเนี้ยเนี่ยโอ้โหสเปนจะไปแล้วถ้าสเปนไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเผยแพร่ให้สเปนแล้วไหมหรือก็ต้องเผยแพร่อยู่ดีไม่รู้เลยครับไอ้คนไหนมันมีลบศาสนานะคนนี้ใช่ไหมผมจะได้กดใส่เมืองมันไปเลยคือผมว่าศัตรูมันไม่น่าจะมียูนิตมาสู้กับเราแล้วอ่ะผมก็เลยคิดว่าไอ้คนที่มีโพเซไทเซอร์นี่ไปเลยดีกว่าไปกดแบบว่าใช้จนหมดไปเลยไม่ต้องเสียดายครับโอเคคนนี้ก็เผยแพร่3ครั้งกับเผยแพร่3เท่านะเสร็จแล้วก็มาทางนี้ครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อศัตรูมาสปายแล้วก็ขโมยทองเหมือนเดิมนะอันนี้หลับไปเลยก็ได้ Privateer เผื่อมาป้นคาโฮเกียอู้คนนี้8ครั้งนี่ไงมาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราอ้อมนะครับอ้อมโพเซลไทเซอร์มาแล้วรออีกอึดใจเดียวคนนี้ก็ด้วยเดี๋ยวเราลบ
อันนี้ออกแล้วเดี๋ยวมาลบทางนี้ส่วนคนนี้เผยแพร่ทางนี้ได้โอเคไซงอนเดี๋ยวมาเผยแพร่เข้าเมืองนี้พร้อมกับโพเซลไทเซอร์เหลือ6เทิร์นโอ้โหนี่ขนาดลดแล้วนะหมดแล้วครับเยี่ยมอ่ะหมดแล้วก็เหลือเมืองนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเมืองนี้ด้วยลบมันออกโอ้โหไอ้บ้าไอ้บ้าโอเคถอยอย่างเดียวกลัวที่สุดก็บาร์บาเรียนนี่แหละคนอื่นไม่ค่อยอย่างอื่นไม่ค่อยกลัวมากบาร์บาเรียนคือเดินมาทีเหยียบปุ๊บตายเลยโอเคคนนี้ก็เดี๋ยวเราปล้นเราปล้นเทิร์นถัดไปเผยแพร่เข้าไปเลยครับคนนี้ทำไมเลือดมันน้อยจังอ๋อไปตีเข้ามาใช่ไหมมันเหลือตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะส่งคนนี้ไปอยู่แล้วนะถ้าอย่างนั้นคนนี้ก็ลองออกมาทางขวาสิมันมีทางไปไหมอันนี้ก็ออโต้สำรวจไปเลยแล้วกันนะโอเคยุคเรเนซองส์จะจบใน4เทิร์นที่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้เพิ่มอะไรหน่อยเหรอครองอำนาจกรานาดาไหมล่ะโอเคอย่างน้อยก็ไม่ตกยุคมืดอะ แล้วก็เฟสเราก็มีแล้วนะผมต้องซื้อเพิ่มอีกนะครับเพราะว่ายุคทองตอนนี้คือเราเพิ่มจำนวนการเผยแพร่ของอพอสโซแล้วก็มิชชันนารีทั้งหมดนะโอเคกดเลยครับเรียบร้อยแล้วเมืองนี้ดีมากโอเคปล้นไอ้นี่ได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแสดงว่าปล้นแล้วได้เลือดเข้าไปดูครับนี่ก็จะแตกอยู่แล้วเนี่ย ไอ้นี่ก็สงบศึกได้แล้วมั้งพี่โอเคมันมีอพอสโตรออกมาข้างนอกนะตีแรงปะก็แรงอยู่เดี๋ยวผมต้องลบศาสนาเมืองนี้ออกไปก่อนอยู่ไหนวะมีไหมเนี่ยเนี่ยมันเดินมาอีกแล้วผมละกลัวเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเอาดีเบเตอร์มารับหน้าก่อนดีเบเตอร์คือตัวตีแรงก็คือตัวนี้อ่ะมาอยู่ทางนี้ครับแล้วเดี๋ยวคนนี้ก็มาทางนี้เนาะคนนี้อ้อมมาแล้วกันนะดีเบเตอร์เรามาจัดเลยครับอันนี้เราอย่าไปตีมันดีกว่านะถ้าเบอร์เบเรียนมันเดินมาทางนี้แล้วเราก็อ้อมหลบมันลงมาทางนี้ครับเยี่ยมผมไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่เลยเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนนี้มันลบเรียบร้อยผมว่าเรียบร้อยหมดแล้วแต่แถวนี้สบายเราแล้วทีนี้เหลือใครเนี่ยไหนขอดูศาสนาหน่อยสิก็เหลือสเปนนี่แหละกับดีโดก็ยังเป็นของดีโดอยู่เหรอประเทศเขาเยอะแค่ไหนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเมืองคือเรายังครองได้ไม่ถึงครึ่งใช่ไหมเนี่ยเราต้องครอง3เมืองนี้ก่อนผมว่าได้แล้วก็เมืองคิตตี้ก็เราเผยแพร่เลยได้ไหมนี่แหละโอเคแล้วเดินมาทางนี้เดินอ้อมมาดีกว่าอ้อมทะเลอุ๊ยกดผิดจะกดปุ่ม Z ไปกดปุ่ม Windows ค้างเลยทีนี้เอ้าโถมาโหลดมาใหม่ครับโอเคเราก็ต้องมาเดินหนีตัวนี้ใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอะไรวะไอ้บ้าเอ้ยอย่าเดินลงมานะโอเคเริ่มจะทนไม่ไหวก็ตัวไหนมีก็จัดเลยครับโพเซลไทเซอร์เนี่ยมีปะเนี่ยไม่มีเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือต้องรอไอ้ตัวเนี้ยลงมานะอ้อมมาก็ได้อ้อมมาก่อน
อืมไปรอป้นครับสเต็ปเดิมเลยนะย้อนเวลากันนิดนึงนะครับโอเคลบเผยแพร่เรียบร้อยเดี๋ยวคนนี้ขึ้นไปทางนั้นตามสเต็ปเดิมคนนี้ก็เดี๋ยวมาทางนี้หน่อยมันสเต็ปเดิมไหมเนี่ยไปครับไม่อยากคิดเยอะกดไปเลยอันนี้ไม่ต้องปล้นทางนั้นละเราปล้นอันนี้ดีกว่าท่าเรือแล้วเราก็ถอยนะส่วนตรงนี้เราก็เดินมาดูใช่ไหมโอเคถูกต้องนะเรามียูนิตศาสนาอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาดีเบเตอร์ไปจัดการมันอยู่ในน้ำซะได้นี่ไงเราตีลงน้ำได้นะแต่คนที่อยู่ในน้ำมาตีขึ้นมาไม่ได้นะแปลกไหมล่ะ อันนี้ไม่ตายเฉยเลยเออเปไม่เป็นไรครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนอย่าไปอยู่ใกล้บาร์บาเรียนส่วนคนนี้เดี๋ยวเราเดินลงมาทางนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ้าวมันมาอีกอ่ะมาเรายิงโอเคล่วงหน้าหงายไปเลยอ่ะได้เวลาเข้ามาเผยแพร่ส่วนคนนี้โพเซอร์ไทเซอร์ใช่ไหมอ๋ออ้อมาถึงแล้วโอ้โหไวมากโอเคกดเลยครับเริ่มขี้เกียจมาวิแบบว่าวิเคราะห์เยอะแล้ว กดๆไปเลยเราเข้าช่วงสุดท้ายแล้วปะเนี่ยโอเคไหนขอดูศาสนาหน่อยสินี่ไงมันมาลอบโจมตีเราจริงด้วยเรายังไม่ได้ดีโดนะโอเคเดี๋ยวเราต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนโอ้โหมันมีดีเวเตอร์แน่เลยไอ้ตัวนี้แล้วตัวดีเวเตอร์เราอยู่ไหนนะตรงนี้ปะนี่เดี๋ยวก่อนนะคนนี้ถอยมาคนนี้มาทางนี้คนนี้ขึ้นทางนี้ได้ไหมผมเอากูรูเราถอยก่อนคนนี้ขึ้นทางนี้โอเคแล้วเดี๋ยวคนนี้ต้องอ้อมมาทางนี้อ่ะโอเคแล้วคนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยเปิดก่อนตีมันให้หมดโอเคเหลือเลือดแค่นั้นไม่น่าซ่าแล้วมั้งครับผมซื้อชิปยาร์ดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นผมว่าเราขึ้นไอ้นี่ดีกว่าอันนี้แหละ Entertainment Complex เดี๋ยวเรือเราเข้าไปปล้นใหม่ครับเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วสำหรับคาโฮเกียแล้วเราก็หนีเข้าไปดูซิมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างถ้าเป็นไปได้ก็ฮิวซะหน่อยไหมแถวนี้ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเผยแพร่เมืองคิตตี้กันต่อนะครับอ้อมลงมาเลยคนนี้ก็เผยแพร่แรงขึ้น3เท่านี่ขนาดแรงขึ้น3เท่าแล้วนะไอ้นี่มันยังไม่นับถือศาสนาอีกเหรอโอ้โหสุดจัดโอ้ยอะไรมาชงมาชิง The real use of gun วิจัยอะไรต่อครับผมเฉยๆนะกับไอการวิจัยเนี่ย เราสวดเลยดีกว่าเอาข้าวเฟสอย่างเดียวแล้วเราอยากได้อันนี้ใช่ไหมแต้มยุคทองนะครับเอาออกมาก่อนเราจะได้ไม่ตกลงไปยุคมืดโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรทีนี้เราก็เอาข้าวเฟสมาซื้ออีกรอบหนึ่งอ๋อโอเคเพราะมันจะหมดยุคแล้วครับเดี๋ยวความสามารถไอ้เผยแพร่ยุคทองเราจะหายไปนะที่มันบวกการเผยแพร่เพิ่มขึ้นอีก2ครั้งเนี่ยมันจะหายไปโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมาฟุ้มคลองท่าเรือตรงนี้ก็ได้นะส่วนนี้เราก็เผยแพร่เข้าไปครับทหารม้าไหนดูสิมันมียูนิตศาสนาอยู่ในนั้นเนาะเดี๋ยวผมถ้าผมเอากูรูมาฮิวตรงนี้เลยมันจะมาตีกูรูผมไหมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวคนนี้เราจะมาแล้วลบศาสนามันออกเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวกูรูเราอ้อมมาทางนี้ครับคนไหนมันเผยแพร่นี่ไงคนนี้เผยแพร่ได้เดี๋ยวถ้างั้นเอาถอยมาก่อนบาร์เบเรียนมันอยู่ตรงนั้นป่ะเนี่ยโอเคให้มันนับถือเราครับเราจะได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
คนไหนมันผมว่าคนนี้กดเข้าไปเลยก็ได้ขี้เกียจไปตีได้ไหมเนี่ยโอเคตีได้ครับเยี่ยมกดไปเลยคือขี้เกียจคำนวณแล้วขี้เกียจมาอุ้ยเหลือคนนี้ต้องเหลือไว้คนนี้ต้องเลือดเต็มก่อนค่อยเผยแพร่อะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้พอละผมว่าเราได้ของดีโดมาแล้วนะโอเคได้ฮาเกียโซเฟียมาครับApostle กับ Missionary เนี่ยเผยแพร่ได้เยอะขึ้นอีก1ครั้งด้วยนะอันนี้คือแบบเอามาคอมโบกับเผยแพร่ได้อีก3ครั้งถ้าไปติดกับ Natural Wonder แล้วก็ใส่ Proselytizer เข้าไปลบได้ทุกศาสนาโคตรแห่งความคอมโบฮาเกียโซเฟียมาแล้วครับโอเคเยาวันเรายังอยู่เนาะก็เราหยิบเราเหลือยุคทองอีก1ครั้งใช่ไหมก็พอดีเลยเดี๋ยวผมให้คนนี้มาทางนี้เหมือนเดิมครับไปติดกับ Natural Wonder แล้วเผยแพร่ได้จำนวนครั้งเยอะขึ้นอันนี้คือโคตรเด็ดเด็ดสุดอะไรสุดโอเคซื้อมาเลยขาดไปอีกนิดนึงอ่ะโอ้โหเนี่ยคนนี้คือเผยแพร่6ครั้งแล้วก็บวก3เป็น9ครั้งคนเนี้ย เผยแพร่โคตรเยอะโอเคลงเขตอุตสาหกรรมตามที่เราวางแผนไว้นะครับโอเคไปเทรดคนนี้ก็ยิงคนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะอ้อมมาครับไอ้นี่มันออกมาแล้วเสร็จตูตายซะเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราอ้อมมาตรงนี้เลยเมืองนี้กับเมืองนี้สองเมืองนี้กูรูฮิวเลยแล้วกันนะโอเคผมก็ขึ้นมาก่อนคือผมกดไม่ดูลำดับแล้วเนี่ยคือแบบขี้เกียจคิดเยอะแล้วนะผมรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะนี่ไงเขาร่วมกับเราหมดแล้วเหลือแค่สเปนกับไอ้สองเมืองเนี่ยแค่นั้นเลยครับทีนี้เราก็ขึ้นฝั่งทางนี้เนาะคนนี้เผยแพร่แรงขึ้นเยี่ยมครับเดี๋ยวเราเข้าไปอีกผมสงบศึกกับเขาได้แล้วมั้งเอธิโอเปียโอเคเรียบร้อยครับกดเลยเยี่ยมเหลือพอดีเลยนะไม่ทันนะผมว่าเมืองนี้น่าจะโดนยึดไปก่อนบาเบเลียนมัน ไปยังเนี่ยอ๋อยังไม่โดนแฮะโอเคแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนศาสนาเขาเป็นประสงค์ของพระเจ้าครับนะเราเลยดีเส้นทางการค้าได้คะแนนเอราสกอร์แล้วกันแล้วก็อันไหนมันเกี่ยวกับศาสนาอีกไหมเนี่ยมันไม่มีละคือเลดเกมมันไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้วคุณผู้ชมคือแบบไอซีวิกพวกนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยไม่มีอะไรทำอะไรฆ่าเฟสอะไรทั้งนั้นเลยนะ คือเหมือนศาสนามันตื้นแค่ตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือที่สุดละนี่แหละศาสนาแล้วเราก็เอายูนิตออกมาครับ ผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากเล่นศาสนาเท่าไหร่เพราะว่ามิติมันแบบมันไม่ค่อยลึกอ่ะมันมีอยู่แค่นิดเดียวนะก็คือเผยแพร่เดี๋ยวเราสร้างงั้นเราอ้อมลงมาแบบไปเลี่ยนน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคก็เดี๋ยวคนนี้มาลบออกนะครับเรียบร้อยคนนี้ก็ลบตรงนี้ออกโอเคเรียบร้อยแล้วก็หมดแล้วนะเรายกขยมไปทางซ้ายเลยก็ได้นะเพราะว่ามันหมดแล้วล่องทะเลไปทางซ้ายเลยครับหมดแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วโอเคคนนี้เผยแพร่แรงขึ้น3เท่าเอาโพสเตอร์ไทเซอร์มาเพิ่มบ้างดีกว่ามันเลยตรงนี้ใช่ไหมกดเลยอันนี้เผยแพร่แรงขึ้น3เท่าแล้วกันคนนี้อยู่ใกล้ Natural Wonder Builder ก็ไม่รู้จะสร้างมาทำไมแล้วช้าไปแล้ว
เมืองนี้มาตั้งทำไมก็ไม่รู้นะหมดแล้วครับคือแบบว่าผมว่าไอ้ที่เรารีดออกมาได้จากยุคทองตะเกียคือดีสุดแล้วเนี่ยคือได้จำนวนครั้งเผยแพร่เยอะกว่าเดิมนะแล้วก็คือได้ชาร์จเผยแพร่เยอะกว่าเดิมก็ดีละผมว่าคนนี้ก็เผยแพร่แรงขึ้น3เท่าอ่ะโอเคนี่ก็กดเข้าไปนะเดี๋ยวมาเมืองนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไหนขอดูหน่อยสิละต่อไปก็คือเราเหลือใครอ่ะเราขาดสเปนใช่ไหมอ๋อสเปนมีตรงนี้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเมืองนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเมืองนี้ครับของสเปนยังไม่ได้นะต้องเมืองนี้ด้วยก็คือแบบต้องเกิน 50% นะโอเคกดเลยเอ้ยอันนี้ไม่ต้องกดก็ได้เหลือ4เทิร์นเองผมมาเมืองนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราดูทางนี้หน่อยแต่ผมว่าไม่น่ามีเมืองของใครหลงเหลืออยู่นะแถวนี้โอเคเป็นเพื่อนกันไหมไม่ต้องเป็นก็ได้กดเลยครับเดินถัดไปกันเลยเรียบร้อยแล้วเหลือใครเนี่ยก็เหลือไอ้สองตัวนี้กับสเปนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาปิดจ็อบกันในภาคถัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าภาคนี้ก็อัดมาพอดีเนาะโอเคเราไปกันเลยครับรู้สึกว่าสปายเราจะทำภารกิจขโมยไม่สำเร็จและถูกเก็บ คนนี้ใครนะเผยแพร่จำนวนครั้งเยอะขึ้นใช่ไหมโอเคผมสัญญาไม่ได้หรอกว่าจะเอาสปายจะไม่เอาสปายไปหาไปใส่ของพี่อีก เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ทำฟาร์มได้นะเนี่ยดูว่าทำตรงนี้ดิผมว่าทำตรงนี้ดีกว่าเนาะหรือทำตรงนี้ไปเลย5ช่องนี้ทำ5ช่องเลยก็ได้นะแต่ว่ายังทำตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องวิจัยอันนี้ก่อน Civil Engineer นะครับโอเคแล้วค่อยว่ากันอ่ะไปกันต่อเลยเผยแพร่ให้ครบทุกเมืองนะครับสำหรับมายาผมว่าพาร์ทนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละเนาะโอเคครับเผยแพร่ไปเลยเดี๋ยวเมืองนี้เมืองคาลักมูเทิร์นหน้าก็นับถือศาสนาเราแล้วเข้าร่วมลัทธิตีแบตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็อ้อมมาทางนี้เพื่อที่จะได้ไม่โดนไอ้พวกนี้เหยียบแต่ว่าคือสเปนมันหายไปแล้วปะอย่างนี้ว่าอ๋อเหลือตรงนี้ถ้างั้นเราเผยแพร่แค่ตรงนี้เราก็ได้สเปนเลยนะผมว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เหลือใครเนี่ยมายาเราได้ยังนะครับก็คือยังไม่ได้มายาเนาะกับเอธิโอเปียก็ยังไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการเอธิโอเปียกับมายาให้เรียบร้อยนะครับทำไมมายายังไม่ได้อีกเนี่ยเขามีเมืองอยู่ตรงไหนอีกเหรอผมว่าเราเกิน 50% แล้วไหม1 2 3 4 5แล้วนะก็มี7เมืองหรือ8เมืองตรงนี้เหรอหรือว่าเกมมันไม่อัปเดตมันอัปเดตต่อเทิร์นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคไม่เป็นไรเราเผยแพร่ไปเรื่อยๆสุดท้ายเดี๋ยวประสงค์ของพระเจ้าจะแสดงให้เห็นเองว่ามันเป็นยังไง เข้าถึงศาสนาสุดๆนี่ไงแสดงว่าเกมมันไม่อัปเดตตะกี้นะครับโอเคเราได้มายามาแล้วทีนี้ก็เหลือเอธิโอเปียใช่ไหมถ้างั้นเราก็ไปเอธิโอเปียกันเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาทางนี้คนนี้ก็เผยแพร่เรียบร้อยนะผมว่าเอธิโอเปียน่าจะได้แล้วไหมถ้างั้นผมให้เมืองสเปนไป2เมืองเลยก็ได้นะเมืองที่นับถือศาสนาเรานะครับพอให้ไปปุ๊บเงื่อนไขของการชนะด้านศาสนาเนี่ยก็คือเนี่ยศาสนาของเรานะครับจะต้องมีมากกว่า 50% ของจำนวนเมืองของแต่ละชาติใช่ไหมแล้วประเด็นคือสเปนมันเหลือชาติเดียวผมไม่รู้ว่ามันนับไอ้เมืองที่กบฏนี้ด้วยหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะนับนะถ้าไม่นับก็คือสเปนเหลือชาติเดียวครับเอ้ยไม่ใช่เหลือชาติเดียวเหลือเมืองเดียวแล้วทีนี้ผมว่าอันเนี้ยเอธิโอเปียก็น่าจะเหลือไ
อ่ะ1 2 3อ่ะถ้าให้เดาๆเหลือ3เมืองนะครับก็คือผมให้เมืองเอธิโอเปียไปอีกเมืองแล้วก็ให้เมืองสเปนไปเมืองหนึ่งผมเอ้ยให้สเปนไป2เมืองอ่ะเราก็น่าจะชนะถ้าไม่ชนะนี่หน้าแตกเลยนะ ลองดูครับผมว่าชนะชนะไหมเปิดคลิปมาจะชนะเลยเหรอแล้วเราจะเว้นมาอีกพาร์ททำไมเนี่ยโอเคถ้ามันชนะได้จริงเดี๋ยวผมรวมเป็นพาร์ทเดียวไปเลยแล้วกันนะเราจะให้เมืองไหนเขาบ้างเรามีมาชคันชาเปียกับเมืองอะไรเนี่ยเมืองอะไรนะคาคามาชคันชาเปียกับคาคาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้ไปเลยครับมาชคันคาคากับมาชคันชาเปียเนี่ยเขาจ่ายตังค์เราด้วย เรียบร้อยไม่ต้องถึง20ก็ได้เนี่ยเอาแค่นี้ผมให้ไปเลยครับเรียบร้อยให้เมืองเขาไปแล้วต่อไปก็คือให้เอธิโอเปีย1เมืองเราเหลือเมืองไหนบ้างเดี๋ยวผมให้ลาปิคัมไปแล้วกันนะเอธิโอเปียอยู่ไหนนะเอธิโอเปียคนนี้ปะเราก็คลิกตรงนี้เลยสิจะไปหายากทำไมโอเคลาปิคัมจัดไปพี่ผมขอตังหน่อยแล้วกันนะ40กว่าเอาไปเลยเรียบร้อยครับชนะยังไหนขอชิป enter เทิร์นถัดไปชนะไหมชนะไหมครับ ไม่ชนะนี่หน้าแตกเลยนะผมแค่เดินผ่านไปมาแหมทหารผมเพิ่งให้เมืองพี่ยังไม่ชนะเว้ยเหลือใครวะเนี่ยเหลือเอธิโอเปียใช่ไหมเนี่ยใช่เลยแสดงว่าเมืองเรายังไหนผมขอดูหน่อยถ้าเหลือเอธิโอเปียเมืองเดียวถ้างั้นผมให้เมืองเขาไปหมดเลยก็ได้นะสายเปเมเนลิกไปครับพี่ผมให้หมดทุกเมืองเลยพี่อยากได้เท่าไหร่จัดไปเรียบร้อยครับกู๊ดบายมาดูซิจะเป็นยังไงเอ้าให้เมืองไปแล้วทำไมมันไม่รับถือเราวะแตกหน้าแตกทำไมมันไม่รับถืออะไรวะเนี่ยผมว่าแสดงว่าเอธิโอเปียมันมีภูมิคุ้มกันแน่เลยทำไมผมให้ไอ้นี่เข้าไปแล้วเขาไม่นี่ไงเนี่ยเพิ่งจะมานับถือใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมมาเผยแพร่เมืองนี้ลัทธิบิลครับคนนี้ก็เดินไปด้วยแตกเฉยเอ้ยนี่ไงเราได้เอธิโอเปียแล้วมันเหลือเมืองใครวะสเปนก็แล้วมันเหลือใครอ่ะเหลือตัวเองเหรอตัวเราเองก็นับถือตัวเองอยู่นะมันยังไงวะถ้าไล่ดูสเปนเนี่ยมีแล้วนะครับส่วนเวียดนามก็มีแล้วดีโดก็มาแล้วมายามาแล้วเอธิโอเปียมาแล้วนะครับอเมริกากับโปรตุเกสก็มาแล้วนะก็แสดงว่าเหลือตัวเองเหรอเนี่ยก็เราก็นับถือตัวเองอยู่นี่ในขออีกเทิร์นมันต้องได้ดิวะ หรือว่าเกมมันแตกแน่เลยแบบนี้เอ้าไม่ได้เว้ยทำไมวะ หน้าแตกเลยแบบนี้คุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวโหลดใหม่แป๊บนึงโอเคไหนมาดูกันใหม่เอ๊ะทำไมวะคือศาสนาใช่ไหมอ๋อคือเราไม่ได้ครองของตัวเองด้วยโอเคงั้นก็เอาใหม่อีกรอบครับเดี๋ยวเราจะคนนี้เดินมาแถวนี้เดี๋ยวคนนี้เราเปิดแพร่ใช่ไหมเราจะไปต่อข้างล่างโอเคส่วนมายาเข้าร่วมกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้างั้นก็ทุกคนก็เดินลงมาเลยแต่ผมเหมือนเดิมแต่ผมตะกี้ผมคิดว่าเราควรจะมี2เมืองไม่ใช่เมืองเดียวเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราให้เหมือนเดิมครับอะไรนะคาคากับ
แมชคานให้สเปนไปค่าแมชคานนะครับ เอาไปเลยพี่แล้วทีนี้ก็เราเหลือไว้สามเมืองก็ได้นะเดี๋ยวถ้างั้นให้มอลกัมแชดดูปัมโอปิดกับลาปิคัมโอ้โหทำไมออกเสียงยากจังมอลกัมแชดดูปัมโอปิดลาปิคัมอ่ะโอเคอ่ะจะจำได้ไหมเนี่ยโอปิดลาปิคัมมอลกัมแชดดูปัมอ่ะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับจัดไปเอาไปเลยพี่เสร็จแล้วนี่ส่งคณะทูตให้ด้วยรู้สึกว่าเทอร์แรกที่มันให้มันจะแบบมันยังไม่ประมวลผลศาสนาอย่างนี้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเผยแพร่กลับไปก่อนนี่ไงโอเคกลับมาเป็นศาสนาเราแล้วเอ้ยไม่ใช่อันนี้เราไม่ได้ให้สองอันนี้กลับมาเป็นศาสนาเราเรียบร้อยนะครับถ้าดูตรงนี้ผมว่าเนี่ยน่าจะครบแล้วนี่ไงครบพอดีเลยแสดงว่าเราห้ามเหลือเมืองเดียวนะผมไม่รู้ว่าสองเมืองเนี่ยจะยังได้ผลอยู่ไหมผมเลยเซฟๆเหลือสามเมืองไว้แล้วกันเพราะว่าถ้าคำนวณยังไงเมืองของเอธิโอเปียที่เพิ่มมา4เมืองก็น่าจะบวกไอ้รวมกับพวกนี้ละหารครึ่งก็น่าจะยังเกินครึ่งอยู่นะครับสำหรับเมืองที่นับถือศาสนาเรานะโอเคเรียบร้อยครับผมว่านี่แหละกลยุทธ์ที่ขี้เกียจเผยแพร่ขั้นสุดท้าย คือการให้เมืองที่นับถือศาสนาอยู่แล้วไปเพิ่มเขาเรียกว่าไปเพิ่มน้ำหนักค่าเฉลี่ยนะครับโอเคเรียบร้อยทหารผมแค่ผ่านไปมาพี่นะแล้วทำไมมันยังไม่ชนะอีกวะเนี่ยชนะได้แล้วอะไรวะก็เข้าเงื่อนไขแล้วนี่ครบแล้วนะอะไรวะมันเหลืออะไรกันเจนีว่าไม่เกี่ยวแล้วนะครับไอเมืองพวกนี้ก็ไม่ใช่ก็คือถ้าดูตามหน้าจอมันก็ครบแล้วไหมโอเคเล่นไปแต่ผมว่ามันน่าจะเรียบร้อยแล้วอะเน้นไปที่ค่าเฟสครับโอเคยังไงต่อขอเปิดประเทศหน่อยไม่ให้เปิดด้วยนะ เอ้ยทำไมหน้าแตกอย่างนี้แม่สงสัยสูตรนี้ใช้ไม่ได้หรือเกมเขาอาจจะแบบเนิร์ฟสูตรนี้ไปแล้วก็ได้นะใครจะไปรู้โอเคเดี๋ยวผมอยู่กับเรือลำนี้นะครับเผยแพร่ข้อมูลมันไปด้วยเอ้านี่ไงทำไมวะสงสัยว่ามันต้องมี3เมืองมั้งของแต่ละชาติเลยถึงจะได้ผลก็คือตะกี้มันสเปนมันมีแค่2เมืองนะครับที่นับถือศาสนาเราโอเคก็ตามนั่นแหละสูตรอาจจะทุลักทุเลนิดนึง แต่ก็ถือว่ายังเวิร์กอยู่นะครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละศาสนาสุดท้ายก็คือสูตรให้เมืองนะแต่ว่าอันนี้มันทุลักทุเลหน่อยเพราะว่าสเปนมันเหลือเมืองเดียวนะครับเลยแบบงงๆนิดนึงโอเคกราฟเราก็กราฟศาสนาก็ต้องดูจนศาสนาที่ตั้งได้ใช่ไหมป๊อปนี่ครับที่มีประโยชน์เหลือเกินค่าเฟสครับไม่ค่าเฟสเราก็ช่วงแรกๆก็ไม่ได้ตามไม่ได้ทิ้งห่างคนอื่นมากนะสุดค่อยมาทิ้งห่างคนอื่นช่วงหลังตอนที่เราเผยแพร่ศาสนาให้เมืองอื่นแล้วนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมืองที่น่าจะเล่นศาสนายากสุดจริงๆก็คือเราโชคดีนะที่เจอ Natural Wonder คือถ้าเดินแล้วไม่เจอเลยเนี่ยเราก็ต้องมาวิจัยเทคโนโลยีศาสนาเองใช่ไหมแล้วมันก็จะใช้เวลานานกว่าคนอื่นนะครับมันอาจจะทำให้แย่งศาสดาไม่ได้อดตั้งศาสนาอะไรประมาณนี้โอเคอย่างน้อยก็บรรลุเป้าหมายนะครับสุ่มมาได้ผู้นำแล้วก็เล่นศาสนาก็ตามนั้นแหละคอมเมนต์สุดท้ายของผมก็คือศาสนามันยังแบบวิธีการเล่นมันยังตื้นๆอยู่นะคือมันแบบมิติมันไม่เยอะไงคือเราเตรียมค่าเฟสแล้วก็ใช้อพอสโซไปเผยแพร่เรื่อยๆก็คือซื้ออพอสโซกับกูรูมาใช่ไหมแล้วก็ไปตียูนิตของยูนิตศาสนาของคนอื่นก็คือแบบใช้กองส่งไปเป็นกองทัพเลยอ่ะมันจะได้ลุมตีได้ง่ายนะครับแล้วก็เผยแพร่เมืองคนอื่นให้หมดแล้วก็ผูกมิตรกับคนอื่นไว้จะได้ไม่เกิดสงครามประมาณนี้สำหรับศาสนานะครับโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องแล้วก็ดูคลิปก่อนคนอื่นก็
กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับขั้นต่ำก็35 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะถือว่าเป็นค่ากาแฟให้ผมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันในซีรีส์ถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ